ต่อจากเรื่องที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงตัวที่เป็นลิมิตนะคะของฟังก์ชันเนาะซึ่งไอเจ้าตัวนิยามของลิมิตนะคะก็จะมีความใกล้เคียงนะกับตัวที่เป็นนิยามลิมิตของฟังก์ชันของจำนวนจริงนั่นเองมันเลยทำให้ไอเจ้าตัว propery t ต่างๆนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะล้อก,กันมาคราวนี้ พอเราพูดถึงลิมิตเนาะอ่าเรื่องถัดไปที่เราจะต้องเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องนะคะซึ่งในส่วนของเรื่องของความต่อเนื่องเนี่ยถ้าพวกเราจําได้เอาที่เป็นฟังก์ชันของค่าจริงก่อนเนาะตรงนี้อาจารย์ก็เขียนทบทวนมาให้นะคะจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเวลาที่เราจะพิจารณาว่ามันมีความต่อเนื่องไหมนะคะที่จุด x เท่ากับ a เนี่ยมันจะต้องครบสอดคล้องกับเงื่อนไข3ข้อเห็นไหมะอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นเงื่อนไขที่จําเป็นด้วยนะก็คือข้อที่1นนะคะ f เม <F, S 1> ื่อ x เท่ากับ a นะคะหรือ f a เนี่ยจะต้องหาค่าได้และข้อ2อ่าถ้าเป็นในกรณีที่เป็นตัวลิมิตของตัวฟังก์ชันค่าจริงนะคะมันจะมีแค่ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาจำได้ไหมอ่ะถ้าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวานะคะลิมิตมันจะหาค่าได้อ่าแล้วข้อที่3เลยก็คือไอ้เจ้าตัวลิมิตที่หาค่าได้ตรงนั้นน่ะต้องไปเท่า ข้อที่1ก็คือเท่ากับ f a นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้คือตอนที่เราเรียนตัวที่เป็นความต่อเนื่องนะคะที่จุดในกรณีที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงคราวนี้พอเรามาพูดถึงตัวที่เป็นฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนมันก็จะคล้ายกันนี่แหละค่ะคือมันจะต้องครบ3ข้อนี่แหละเพียงแต่ว่า,าตรงนี้ก็จะไฮไลท์นะคะตัวนี้อ่า ไอ้เจ้าตัวความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงเนาะและเรามี x เท่ากับ a นะคะเจ้าตัวลิมิตเวลาที่ x มันเข้าใกล้ a เนี่ยมันจะเข้าใกล้เพียงแค่ซ้ายนะลิมิต x เข้าใกล้เองด้านซ้ายกับทางด้านขวานะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะพิจารณาแค่2ด้านเท่าน,านั้นว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็คือลิมิตหาค่าได้เนาะแต่พอมันเป็นตัวที่เป็นฟังก์ชันของจํานวนเชิงซ้อนเราก็จะรู้ว่าไอ้เจ้าจุดจุด1น่นะคะ่ะการที่ Z ซจะเข้าใกล้แซศูนย์นะคะจุดจุดนั้นอะมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เข้าใกล้ทางด้านซ้ายหรือขวาอีกต่อไปเนาะอย่างเช่นถ้าจุดแซศูนย์เราอยู่สักตรงนี้นะคะ การที่มันเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ซ้ายกับขวาแล้วมันจะเข้ามาในทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการหาค่าลิมิตนะคะตัวที่เป็นการพิจารณาความต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างในส่วนของข้อที่2นั่นเองนะซึ่งตรงนี้ลิมิตมันต้องหาค่าได้แล้วมันจะต้องเป็นกรณีที่แมันเข้าใกล้ศูนย์ในทุกทิศทุกทางด้วยนะคะ คราวนีเ้เราก็จะมาลองนึกย้อนไปถึงตัวอย่างที่มักจะสนใจเรื่องของว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องบนช่วงช่วงหนึง่งเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันของค่าจริงนะฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องบนช,งนะะช่วงนะคะช่วงหนึ่งหรือไม่นะคะมันก็ต้องดูว่าที่ทุกๆจุดเนี่ยฟังก์ชันมีความต่อเนื่องไหมโดยที่ฟังก์ชันที่มักจะมีปัญหาหรือตัวที่เราสนใจพิจารณาเนี่ยก็มักจะเป็นฟังก์ชัน f x ที่มันถูกแบ่งเป็นช่วงชวงย่อยถูกปะถ้าเกิดสมมุติว่า f x ออกมาเป็นตัวเดียวเนี่ยอ่าโอเคเราอาจจะพิจารณาแค่ว่ามีสิทธิ์ที่จุดไหนจะหาค่าไม่ได้ไหมใช่ปะเพราะว่าในเรื่องของลิมิตเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันไม่ใช่จุดที่หาค่าไม่ได้อะยังไงยังไงฟังก์ชันมันก็มีความต่อเนื่องที่จุดนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ฟังก์ชันของเรามันถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อยอ่าตรงนี้เราจะเริ่มต้องเช็คแล้วว่าไอ้เจ้าจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างแต่ละช่วงย่อยเนี่ย มันทำให้เกิดฟังก์ชันเนี่ยต่อเนื่องที่จุดนั้นไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปตัวนิยามของเรื่องของความต่อเนื่องนะคะของฟังก์ชันที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะเราจะมาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างเช่นเรามี f z นะคะที่เป็นฟังก์ชันของจํานวนเชิงซ้อนโดยฟังก์ชันตัวนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงย่อยนั่นก็คือ f z จะเท่ากับ0เมื่อ z เท่ากับ3 i นะคะ แล้วก็ Fz จะเท่ากับ z กำลังสบวก9ส่วนด้วย z ลบ 3i เมื่อ z ไม่เท่ากับ 3i เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอเราเจอฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ปั๊บจุดที่เราสนใจว่าเอ๊มันจะต่อเนื่องไหมนะแน่นอนคือจุดอะไรจุดที่เราจะสนใจว่าจุดไหนนะที่มันจะมีสิทธิ์ที่จะอาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นเราต้องพิจารณาจุดไหนคะจุด z เท่ากับกับเท่าไร่เอ่ย สามไอใช่ไหม้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าจากการนิยามตัว FZ มาให้เราเนี่ยจุดที่ดูมีความน่าสนใจและต้องพิจารณาว่ามันจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้นไหมก็คือไอ้จุดๆที่เป็นรอยต่อนะคะระหว่างช่วงซึ่งในที่นี้ก็คือถ้า Z เท่ากับ 3I มเนี่ยมันเป็นค่าค่า,คาหนึ่งพอ Z ไม่เท่ากับ3 i มไมันเป็นอีกค่าหนึ่งดังนั้นเรามาทำการพิจารณาเนาะ,ะที่จุด นะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ให้เป็นเชศูนยล้กันนะที่เท่ากับ 3i กันนะคะไอจุดเจ้าปัญหาตรงนี้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกแน่นอนว่า F3i เท่าไหร่เอ่ย F3i ข้อที่หนึ่ก็คือ FA เนาะเราจะดูว่าหาค่าได้ไหม F3i คืออะไรคะ F3i ใช้บรรทัดบนหรือบรรทัดล่าง ถ้า f 3i ต้องใช้บรรทัดบนหรือบรรทัดล่างคะเปิดไมคตอบจะน่อยเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเหงาชวอยู่คนเดียวใช้บรรทัดไหนบนหรือล่างบนอ่าใช้บรรทัดบนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า f ของ 3i จะต้องมีค่าเป็น0ูนอ่านี่ข้อที่หนึ่งนะส่วนคราวนี้ข้อที่สองคราวนี้เราจะมาหาลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้สามอ่าคราวนี้คำว่า แเข้าใกล้สามไอก็คืออย่างที่อาจารย์บอกมันต้องเข้าใกล้ในทุกทิศทุกทางเนาะอ่าแต่คราวนี้เนื่องจากว่าโอเคอเผอิญว่าไอ้เจ้า f อที่เขากำหนดมาให้นะคะมันมีแค่ถ้าแซไม่เท่ากับสามไอนะใช้บรรทัดร่างถ้าแซเท่ากับสามไอใช้บรรทัดบนคราวนี้คําถามคือคําว่าลิมิตเมื่อแซดเข้าใกล้สามไอมันคือแซเท่ากับสามไอไหมคำว่าแซเข้าใกล้สามไอมันใช่แซเป็นสามไอไหม เ็นไหมคะไม่เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ฟังก์ชันบรรทัดที่2นะคะคำว่าเข้าใกล้คือเข้าใกล้เฉยๆแต่ว่าไม่ใช่จุด 3i เพราะฉะนั้นต้องใช้ fz เป็น z กำลังสบวก9นะคะส่วนด้วย z ลบ 3i อ่านี่คือความแตกต่างจากที่อาจารย์บอกว่า ถ้ามันเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่เป็นค่าจริงอะคะ่ะส่วนใหญ่เขามาักจะนิยามแต่และช่วงย่อยอะเป็นค่า x ที่แบบว่า x มากกว่าเท่านี้น้อยกว่าเท่านี้ใช้ฟังก์ชันนี้อ่าบรรทัดถัดไปถ้า x มากกว่านั้นนะคะจะใช้ฟังก์ชันอะไรตรงนั้นมันจะทําให้เราเห็นแค่ลิมิตซ้ายกลิมิตขวาว่าควรจะใช้ฟังก์ชันค่าไหนแต่พอเป็นตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า Z เนี่ยค่ะมันเข้าใกล้ 3i ไนะไม่ว่าจะทิศทางไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือ Z มันไม่ใช่ 3i แน่ๆนะคะมันเป็นรอบๆตรงนี้เนาะ เราจะใช้ฟังก์ชันตัวเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นข้อ2ตัวเนี้ยไม่ต้องไปนั่งเช็คนะว่ามันจะมีกี่พาร์ทอะไรตรงนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน z ซํกำลังสองบวกเส่วนด้วย z ซลบสาได้เลยนะคะอ่ะโอเคไหนลองช่วยอาจารย์หาหน่อยสิลองแทน3 i เข้าไปสิอ่าเวลาเราหาลิมิตเนาะเราก็รู้แล้วว่านิยามของลิมิตเนี่ยมันก็คล้ายๆกับนิยามของ ฟังก์ชันค่าจริงวิธีในการหาค่าของลิมิตก็คล้ายกับฟังก์ชันค่าจริงโดยที่เราก็จับ Z เนาะแทนด้วย 3i เข้าไปเกิดอะไรขึ้นเวลาแทน Z ซด้วย 3i เข้าไปพอแทน Z ตตรงข้างล่างด้วย 3i อเนาะอันนี้ชัด 3i-3i ลบได้ใ0ใช่ไหมส่วนข้างบนกลายเป็น 9i กำลังสอ่าซึ่ง9 i ้า i กำลังสมีค่าเท่าไหร่เอ่ย ก็ไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบเอ่าลบเเพราะฉะนั้นลบเก้าบวกเกา็ทำให้เกิดเป็น0ูนย์ส่วนเช่นเดียวกันนะคะก็จะใช้เทคนิคคล้ายกับตอนที่เป็นฟังก์ชันของจำนวนจริงนะคะโดยเราก็ทำการทำยังไงนะเวลามันเจอ0ูนย์ส่วนศเข้าไปยังไม่ต้องนึกถึงขนาดลปิปตานะคะตอนนี้เราก็แค่ใช้เทคนิคการ แยกแฟกเตอร์ใช่ป่ะเพื่อตัดไอ้เจ้าตัวที่ทำให้เกิด0ูย์ส่วนศูนยทิ้งไปอ่ะคราวนี้ไอ้เจ้าเซตกำลังสองบวกเแยก2วงเล็บนะคะได้อออกมาเป็นอะไรหรือแยกแฟกเตอร์เนี่ยได้อะไรเอ่ยเอะไรกับเอะไรได้ แน่นอนเวลาเราแยกแฟกเตอร์เราอยากให้มันตัดกับข้างล่างใช่ปะซึ่งข้างล่างมันคือ z ซ i ลบสามไอมันคูณอยู่กับ Z อะไรคะอีกตัวหนึ่ง z ซ i ลบสามไอคูณใครถึงจะได้ Z ซดกำลังสองบวกเก้าอืมใครเอ่ยต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่ช่วยกันคิดช่วยกันตอบแล้วตรงนี้กลายเป็น Z z ซดบวกสามไอเออ z ซดบวกสาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าโอ้ยปิดสีมันจะเกิดการตัดกันได้นะคะทำให้เหลือแค่ z ซดบวกสามไอและเราค่อยเอาไอ้เจ้าตัวสามไอเนี่ยนะคะแทนเข้าไปที่ตำแหน่งแซตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ได้สามไอบวกสามไอเนาะสรุปออกมาเป็น 6i อ่าคำถามก็คือเป็นยังไงค่าลิมิตท,ที่ได้ถามว่ามันเท่ากับ f 3าม i ไหมคะตัวนี้อ่าดูซิค่าที่ได้ออกมาเท่ากันไหมเนี่ยกับ f 3 i เท่าไหมคะไม่เท่าเนาะจะเห็นได้ว่าลิมิตนะคะใส่สีแค่ตรงนี้พอ จะเห็นได้ว่าข้อที่2นะคะลิมิตเมื่อเซตเข้าใกล้ 3i ของตัว f z เนี่ยมันออกมาแล้วมันไม่เท่ากับ f 3i นะคะตัวนี้ได้ 6i ตัวนี้มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นแน่นอนลักษณะไอเดียการพิจารณาเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่เราพิจารณาเงื่อนไขนะคะการที่มันจะเป็นต่อเนื่องเนาะดังนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าสามารถสรุปได้เลยว่าตัวอย่างนี้ fz นะคะมันไม่ต่อเนื่องที่จุด z เท่ากับ 3i นั่นเองเห็นไหมลักษณะล้อกันมาเลยนะคะคล้ายกันมากๆต่างกันเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองในเรื่องของการที่ลิมิตเนี่ยมันเข้าไปทุกทิศทุกทางนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นไหนเราลองไปดู ไอ้เจ้าตัวนิยามนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไอ้นิยามที่มันจะค่อนข้างกระชับหรือว่าเป็นการรวบเอาลักษณะของความต่อเนื่องของ3ข้อย่อยที่เป็นเงื่อนไขจําเป็นตรงนี้นะมันก็จะออกมาอยู่ในรูปของนิยามที่18ตรงนี้เนาะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้านิยามที่18ตรงนี้ค่ะมันมีการรวมเอาข้อ1ข้อ2ข้อ3มาไว้ด้วยกันหรือจริงๆแล้วมันก็คือไอ้เจ้าตัวข้อ3นั่นเอง นั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะคะเลือนผิดเราจะเห็นได้ว่าเราสนใจว่า f มันมีความต่อเนื่องที่จุด z ตเท่ากับ z ศูนย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยคือ f z ตศูนย์ต้องหาค่าได้เนาะข้อที่สองลิมิตของ f z ซต้องหาค่าได้และข้อที่สามก็คือลิมิตของ f z ที่ได้จากข้อที่สองเนี่ยต้องเท่ากับข้อที่หนึ่ง เท่ากับ f แซบ0ตรงนี้คือข้อ3นะคะของเมื่อกี้นี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเอามาเขียนนิยามแบบนี้เวลาที่เราจะแสดงว่ามันมีความต่อเนื่องเราก็เลยจะต้องใช้นิยามของลิมิตนะคะเห็นไหมใช้นิยามของลิมิตนะเข้ามาช่วยนะคะในการพิจารณาว่า f มันมีความต่อเนื่องไหมเพราะว่าเขาใช้ตัวเนี้ยคือเหมือนใช้ข้อที่3ะคะ่ะรวบมาทีเดียวเลย แล้วเวลาที่เราจะแสดงว่าต่อเนื่องไหมเราก็ไปใช้ตัวนิยามของลิมิตนะคะเข้ามาช่วยในการเช็คโอเคเนาะ,ะแต่สังเกตหมายเหตุมันจะเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่า z มันจะต้องเข้าใกล้ Z ศูนย์ในระนาบเนี่ยทุกทิศทุกทางเลยนะไม่ใช่แค่ลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาไหมเหมือนในจำนวนจริงละนะคะมันจะเพิ่มตรงเนี้ยที่เป็นตัวเอ็กซ์ต้าขึ้นมาโอเคนะอ่ะ ถ้าหากว่า f มีความต่อเนื่องที่ทุกทุกจุดในโดเมนนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้เป็นนิยามที่19ว่า f เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องในโดเมนนั้นต้องต่อเนื่องที่ทุกๆุกจุดนะคะส่วนใหญ่จุดที่สนใจก็คือจุดที่ทำให้ฟังก์ชันหาค่าไม่ได้หรือจุดที่ทำให เป็นลักษณะของฟังก์ชันเนี่ยมันมีรอยต่อระหว่างช่วงเนาะจุดทั้งหลายเหล่านี้แหละเราจะเอามาพิจารณานะคะจะมีอยู่สองส่วนที่สำคัญสำคัญโอเคเนาะอ่ะคราวนี้สำหรับจากไอ้เจ้าตัวที่เป็นนิยามนะคะรวมถึงจะเห็นได้ว่านิยามของความต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไปพ่วงกับนิยามของลนะิมิตเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไป สืบเนื่องมาจากไอ้เจ้าตัวทฤษฎีบทที่สามนะคะที่เป็นตัวอา,อาจารย์ให้ดูทฤษฎีบทที่สามทีนึงนะนี่ทฤษฎีบทที่สามเนี่ยมันเป็นทฤษฎีบทหรือ property ที่มันสัมพันธ์กับตัว prop e r t y หรือหรือสมบัติของตัว limit เนาะเมื่อเอาฟังก์ชันมาบวกมาลบมาคูณมาหารกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้จากทบสามเนี่ย มันไปสัมพันธ์กับทวีคีไปด้วยนะคะนั่นก็คือความต่อเนื่องถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะคะซึ่งทั้ง2ฟังก์ชันทั้ง f เล็กและ f ใหญ่ตัวนี้มีความต่อเนื่องนะคะที่จุด z 0ก็จะทําให้2ฟังก์ชันที่จับมาบวกกันลบกันคูณกันนะคะหรือหารกันโดยที่ตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะก็จะมีความต่อเนื่องที่ z 0นย์ตัวนั้นด้วยเห็นไหมมันจะสืบเนื่องมาจากการที่เราใช้ นิยามของความต่อเนื่องโดยใช้ตัวลิมิตนะคะอ่ะส่วนตัวทบห้าทบหก็จะคล้ายกันอีกเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีตัวฟังก์ชันหากมีสองฟังก์ชันที่มันมาคอมโพสกันหรือเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันนะคะ g o f f o g พวกเนี้ยหากเราได้ว่าไอเจ้าตัว f กับ g ต่อเนื่องนะคะในโดเมน d ไปยังตัว เราจะได้ว่าเนี่ยจากจากเช่นมันดีไป R แล้วก็ต่อด้วย R ไป S มันจะมีเซตที่เพิ่มขึ้นใช่ปะตามลำดับนะคะไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันผลประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องตามไปด้วยโอเคเนาะตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เสียเวลามาพิสูจน์กันทั้งหมดนะคะแต่ว่าลักษณะการพิสูจน์ก็จะเชื่อมโยงคล้ายๆกับในเรียวอ่ะตอนนี้ เราก็จะมีอีกหนึ่งตัวพอเราเรียนเรื่องของความต่อเนื่องปั๊บนะคะพวกฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเนี่ยตอนที่เราเรียนเรียวเราน่าจะเคยเจอแล้วทีนึงเนาะนอกจากตัวที่เป็น continuous นะคะมันยังมี uniformly continuous ตอนที่พวกเราเรียนเราเาเรียนกับอาจารย์นุวัฒนี่ใช้คำว่าต่อเนื่องแบบเอกรูปหรือต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายคะไอ้คำนี้มันน่าจะโบราณแล้วแหละน่าจะไม่ใช้แล้ว uniformly continuous ตอนนั้นเราใช้คำว่าอะไร ก่อนนึ่งแบบไหนคะเอกรูปปะ่ะมีใครจำได้บ้างคำนี้น่าจะไม่ใช้แล้วแหละคิดว่านะมีใครจำได้บ้างใช้คำไหนคะพ่อกรอนจำได้ไหมอาจารย์เขาใช้คำไหน uniformly continuous contin <us> หรือว่าพูดทับศ <up> ัพท์เขา uniformly continuous ไปเลยครับ <us> ใช่ไหมอาจารย์ก็เหมือนกันคือตอนสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยระบุเป็นภาษาไทยอะ่ะเพราะว่าพอบางสิ่งบางอย่างมันมาพูดภาษาไทยซึ่งมันมีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปเรื่อยเนาะมันก็รู้สึกบางทีมันแปลกตอนอาจารย์เรียนอาจารย์ก็ใช้ uniformly continuous เลยนะคะแต่คราวนี้อาจารย์ก็ไปดูเอกสารใหม่ๆล่าสุดอะ่ะเหมือนเขาใช้เป็นคําว่าเอกรูปเนาะเพิ่มมากขึ้นก็เลยเอามาตัดตรงนี้ให้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เสมอต้นเสมอปลายละนะคะอ่ะ จากตรงนี้นะคะมันก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวนิยามเดิมนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราสนใจลักษณะว่าฟังก์ชันมันเป็น uniformly continuous ฟังก์ชันไหมเนี่ยเวลาอยากจะรู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแบบ uniformly ไหมนะคะมันก็คือเป็นการพิจารณาจุด2จุดที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเดิมเนี่ยเราจะสนใจว่าโอเคมันต่อเนื่องที่ ทุกๆจุดไหมโดยดูทีละจุดก่อนและการดูทีละจุดก็คือดูแซดต,ต,ต่างๆที่มันเข้าใกล้จุดจุดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆดูไปทุกๆจุดไปแต่คราวนี้ถ้าเป็น uniformly continuous มันเหมือนมีการดูเป็นคู่ๆนะคะจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันนะคะดูเป็นคู่ๆสม่ําเสมอเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สมัยก่อนเขาถึงใช้คําว่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะตัวนี้ลักษณะของนิยามมันก็จะแทบจะมาจากไอ้เจ้าตัวนิยามของลิมิตนั่นแหละ ่าตัวนี้นะคะอาจารย์ขอยกตัวนี้นิดนึงเนาะจากลิมิตนะคะที่ fz เท่ากับ fz 0ถ้าเราใช้ตัวนิยามของลิมิตมันจะเขียนว่าไงตัวนี้ถ้าใช้นิยามของลิมิตก็คือ for all ใช่ไหมแอปซิลอนที่มีค่ามากกว่า0นเนาะ มันจะต้องมีเดลต้าเด็กซิสเดลต้ที่มากกว่า0ซึ่งทำให้นะคะจะ if เ h e นก็ได้หรือว่าจะตัวนี้เลือก if ก็ได้นะก็คือ f z ลบ f z 0นะคะน้อยกว่าเอ s ซลอนะ if 0น้อยกว่า z ลบ z 0แล้วก็น้อยกว่าเดลต้ถูกปะ่ะอันนี้คือตัวนิยามของ ลิมิตนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบกับความต่างจากเอกรูปเนาะหรือไอเจ้าตัว uniformly continuous นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนิยามตัวลิมิตอีกทีหนึง่งอ่าโอเคไหมเนี่ยค่ะตัวนิยามของลิมิตมันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวต่อเนื่องไปถึงตัวที่เป็นอนุพันธ์ด้วยนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเอออาจารย์ลืมใส่ตัวนี้ด้วยต้องใส่ for all s in S ด้วยนะคะ ตัวนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะนะคะเขาจะสนใจตัว Z ใดๆเห็นไหมทุกๆทุกๆแซตเลยที่มันอยู่ใน z ซตนั้นนะคะอ่าแล้วเหมือนว่ามันเข้าใกล้จุด z ซศูนเนาะแต่ครานี้เขาจะเปลี่ยนไปสนใจทุกๆคู่แทนนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออาจารย์ใส่ถ้าอย่างนั้นตรงนี้น่าจะเป็น D แทน ในโดเมนดีที่เราสนใจนะคะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าพอไปพูดถึงตัวที่เป็น uniformly continuous สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือแทนที่เขาจะสนใจตัวที่เป็นเซตใดๆเฉยเขาไปสนใจเป็นคู่ด้วยเนี่ยนะเมื่อกี้มัน for all set in d ถูกป่ะแต่คราวนี้จะเขาสนใจ2จุดนะคะทุกๆ2จุดที่อยู่ใน D นะคะและที่มันอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะ ตัวนี้แทนที่จะใช้เป็น f z ลบ f z 0นะคะก็จะกลายเป็น f z 1ลบ f z 2แทนมันจะคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะที่เขาบอกว่าทุกๆจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันมากๆนะคะค่า f z ของทั้งสองค่านั้นอ่ะมันแทบจะเป็นค่าเดียวกันเลยนะคะไอเดียมันคือแค่นี้เองอันนี้คือ uniformly continuous นะคะมันจะต่อๆๆอตติดกัน่ะค่ามันจะแบบไปคู่ๆใกล้เคียงกันไปเลยนะคะ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นนิยามเหมือนกันเลยไหมเหมือนกับตอนที่เราเรียน uniformly continuous ในเรียวไหมคะเหมือนไหมเหมือนไหมถามภากรดีกว่าเหมือนปะเหมือนไหมคะเหมือนครับเออพี่ตกพี่งจัมันจะไปติด,ต,ดติดกันในแนวตรงนี้เฉยๆใช่ไหมคะอะไรนะคะอาจารย์ครับครับเออ ทำไมตรง e AT มันจะไม่มีศูนย์น้อยกว่าแอบส์ลูแล้วมัน้อยกว่าเดลตานะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นอยู่ในดีลิทเนเวอร์ฮูดใช่ปะอันนั้นคือมันมีจุดแซศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ดีลิทเนเวอร์ฮูดใช่ปะกางออกไปแล้วแซจะอยู่บริเวณน,นี้ทั้งหมดถูกไหมคะใช่ไหม เซตของเราอันเดิมมันจะเป็นเซตลบแซศูนย์เนาะก็คือเป็นแซจุดอื่นๆที่ไม่ใช่แซทศูนย์ะคะแล้วอยู่ในดีลิสในผู้หุดก็คือไม่เอาแซทศูนย์มันคือจุดรอบๆใกล้ๆแซทศูนย์คราวนี้ของเราเนี่ยค่ะเขามองตัวเนี้ยค่ะว่าเป็นทุกๆุกค่าเนาะที่อยู่ในดีเลยซึ่งตัวเนี้ยมันมองไปว่าแซทลบแซศูนย์เนี่ย ไม่ใช่เซตหนึ่งกับเซตสองเนี่ยมันคือจุดที่อยู่ใกล้ๆกันรวมถึงเขามองไปถึงขนาดที่ว่าเออมันคือจุดเดียวกันเลยก็ได้แล้วก็ต่อ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 กันคือจุดที่มันอยู่ใกล้กันนะคะมันติดกันทุกด้านอ่ะมันไปทุกทิศทุกทางอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ถ้าเรามองว่าเงื่อนไขเขาไม่ได้บอกถึงเขาเหมือนว่าครอบคลุมถึงขนาดที่กรณีที่ว่าแซตหนึ่งกับแซตสองเนี่ยเป็นจุดเดียวกันแต่โดยปกติจุดเดียวกันมันก็ให้ค่าเดียวกันเนาะจริงๆถ้ามันมีมากกว่าศูนย์ก็ได้นะคะ แต่ถ้ามันมีมากกว่าศูนย์มันจะมีปัญหาตรงที่เดี๋ยวนะถ้ามันมีมากกว่าศูนย์มันจะไปเป็นแต่มันก็ได้อะเนาะก็คือจุดแตฟังก์ชันนะที่อยู่บนกระโดดมันมันพยายามจะให้มันชิดกันมากๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเลยอะก็คือเดลต้ามันจะต้องขึ้นจับตัวเอปซิลอนด้วยนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีความ สตริคค่อนข้างมากแล้วก็ใกล้กันมากกว่าตัวที่เป็นตัวต่อเนื่องเฉยๆนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากลักษณะของตัวที่เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแบบเอกรูปหรือ uniformly continuous เนี่ยถ้าเป็นของเดิมค่ะมันเป็นจุดที่ชิดๆ,ๆ,ๆกันไปเรื่อยๆใช่ปะตอนที่เราเรียนเรียวตรงนี้มีมากกว่าศูนย์ไหมคะมีไหมพาก,กอนมีปะ จาไม่ได้แล้วครับเออเดี๋ยวอาจารย์เช็คอีกทีแล้วกันแต่ว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะที่คล้ายกันนะคะอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นคือจุดสองจุดที่มันอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวตัว,ตวนี้เดลต้ามันจะต้องขึ้นกับแอฟซีลอนที่เป็นฟอเอฟซีลอนด้วยดังนั้นมันจะเป็นจุดที่ชิดกันมากๆนะคะอ่าโอเคคือพวกนี้ว่าเหมือนเมื่อกี้เหมือนอาจารย์ได้ยินเสียงไขรเสียงประภาพป่ะที่มันจะแบบไม่ให้เกิดการกระโดดอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้เสียงประภาพบอกมาป่ะใช่ครับ เออนั่นแหละค่ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามันมันชีดกันแน่นๆจุดที่มันอยู่ใกล้กันมากๆเลยอะค่ะเนอะคราวนี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์ลองเช็คอีกทีนะึงว่าเอ๊ะมันต้องต้องมากกว่าศูนย์ไหมนะถ้าเกิดสมมติเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนมันเปิดโอกาสให้เท่ากับศูนย์ได้ด้วยใช่ปะ่ะนั่นก็คือเปิดโอกาสให้เซตหนึ่งกับเซตสองอะคือจุดจุดเดียวกันนะคะอ่าโอเคไหนลองมาดูตัวอย่างสิสำหรับตัวอย่างแรกนะคะ ตัวอย่างนี้จะเป็นลักษณะของ R เนาะที่บอกว่าเป็น Z โดยที่ a b s ส l u t ุดมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1อ่าเราสนใจตัวโดเมน R เป็นตัวนี้นะนเรามาลองวาดก่อนเนาะอ่ะตัวนี้วาดยังไง a b s ส l u t ุ z มากกว่า0น,น้อยกว่าเท่ากับ1คือรูปอะไรคะเอาตัวนี้ก่อน นี่คือสาเหตุว่าทำไมอาจารย์ชอบลูกเราวาดรูปนะคะ <c oughs> คือให้ดูลักษณะของตัวโดเมนตัวลีเจนที่เราสนใจเนี่ยให้ชัดเจนก่อนตัวนี้รูปอะไรบอกอาจารย์หน่อยสิมันคือรูปอะไรคะออกไหมมันคือวงกลมใช่ไหมรัศมีเท่าไหร่ แล้วมีหนึ่งเนาะตรงนี้น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมขอบวงกลมด้วยนะคะแต่ว่าไอ้การที่มันบอกว่าแอบ o l ตรแ z มันมากกว่าศูนย์แสดงว่ามันไม่รวมจุดไหนมันต้องไม่รวมจุดศูนถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนี้ยมันจะมีการเว้นจุด0ูนย์ตรงนี้ไปนะแล้วก็ตัว Region เนี่ยมันจะอยู่ ตรงนี้อแต่ไม่เอาจุดศูนย์นะไม่เอาไม่เอาจุดตรงที่เป็นศูนย์เลยเพราะว่าถ้า a b s o l u t e z น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยมันจะคือทั้งหมดนะคะรวมจุดตัว Origin เข้าไปด้วยแต่ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ไม่รวมนะ Absolute z จะมีค่ามากกว่า0นะคะคราวนี้เขาให้ f อมานะตอนนี้ z ที่เราสนใจจะเป็นจุดใดๆที่อยู่ในนี้แหละอ่ะาคราวนี้ f อที่เขาให้มา คือ z ซกำลัง3แล้วก็บวกที่หนึเขาจะให้แสดงว่าไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน f z ตัวนี้นะคะมัน uniformly continuous นะคะบน r อ่าไหนเรามาลองดูซิว่าถ้าเราจะทำการพิสูจน์นะว่ามัน uniformly continuous บน r เราจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยอันดับแรกการที่จะเป็น เอกกรูปเนาะหรือว่าตัวที่เป็น uniformly continuous เนี่ยตัวนิยามมันก็จะมาเช่นเดียวกันกันกบตัวที่เป็นลิมิตเนาะนั่นก็คือเราจะต้องแสดงว่า,าเขียนไว้ก่อนเวลาจะทำอะไรเนาะพิสูจน์ต้องเป็น for all epsilon เนาะที่มากกว่า0น,นะคะมันจะมีเดลตานะคะที่มากกว่า0แต่อย่าลืมว่าสำหรับตัวกรณีที่เป็น uniformly continuous เนี่ย เดลต้าตัวนี้มันจะขึ้นกับเอปซิลอนด้วยนะอ่าตัวนี้นะคะไม่ต้องเขียนกไ็ได้เนาะอธิบายไปแล้วจะมีเดลต้าที่มากกว่า0ซึ่งอ่าคราวนี้เป็น for all ไม่ใช่เฉยๆจะต้องเป็นจุดสองจุดใดๆนะคะที่อยู่ในโดเมนในที่นี่ของเราก็คือ r นะอยู่ในนี้นะคะสองจุดใดๆที่มันอยู่ในนี้นะอ่าเราจะได้ว่า f ที่จุด Z1 นะคะเมื่อลบกับ F ที่จุด Z2 ตอ่าตัวนี้คือพูดง่ายว่าแอปซูก็คือค่าระยะห่างของมันจะต้องน้อยกว่าเอ s i ซ o n ูส่วนใหญแบบนี้มันคือลักษณะที่เป็นการบ่งบอกว่าค่า2ค่าเนี้ยมันห่างกันแบบน้อยมากๆหรือมันแทบจะเป็นค่าเดียวกันนั่นเองพูดง่ายๆคือจุด2จุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันมากๆค่ะมันจะต้องมีค่าที่แทบจะเป็นค่าเดียวกันนะตัวนี้ถึงเรียกว่า uniformly continuous นะคะอ่ะคราวนี้เมื่อไหร่เมื่อเงื่อนไขบอกว่าอาจารย์ใช้ตามนิยามไปก่อนเนาะเดี๋ยวตัวนั้นอาจารย์เช็คอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นต้องมีมากกว่าศูนย์ไหมแต่ว่าจำได้ว่าน่าจะไม่ต้องนะคะอ่าเมื่อ absolute z ลบ z สองอ้ z หลบ z 2เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเดลต้านี่คือสิ่งที่เราอยากจะแสดงนะคะ เพราะฉะนั้นอ,อันดับแรกเลยนะเราก็ต้องมีการกําหนดเนาะสิ่งที่จำเป็นก่อนนะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกเลยก็คือเราต้องกําหนดตัวแอปซิลอนให้มันเป็นจํานวนจริงได,ได้ที่มีค่ามากกว่าศูนย์ก่อนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นให้แอซิลอนเนาะเป็นจํานวนจริงได้ได ที่มีค่ามากกว่า0หรือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูเท็กซ์บุ๊กเขาจะเขียนว่าให้แอฟซีลอนมากกว่า0ไปเลยนั่นแหละนะคะและอีก2ตัวที่ต้องกำหนดนะคะอ่าเรากำหนดตัวนี้แล้วเนาะส่วนใหญ่เขาจะกำหนดตัวที่มันเป็นตัวใดๆก่อนนะคะเราก็จะให้เซตหนึ่งซตสอนะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะ ที่อยู่ในตัวเซตอ่าเซตหนึ่งและเซตสองนะคะเป็นตรงนี้ต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆด้วยนะโอ๊ยใดๆของอาจารย์หางรวมไม่ยมกไปด้วยอโอเคใดๆนะคะที่อยู่ในอ่าอ่ะ,อะโอเค เพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะเราก็จะมาพิจารณาแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาที่เราจับพิสูจน์เนาะมันจะต้องมีเดลต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่ามีเดลต้าเดี๋ยวเราจะต้องเลือกและการเลือกเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับตัวเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะคะก็คือแอบสูตรเซตหนลบเซตสต้องน้อยกว่าเดลตานะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราจะไปพิจารณาก่อน เอาไอ้เจ้าตัวที่เราอยากได้คือ Absolute Fz 1หนึพอมันลบกับ Fz 2แล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าเอ s ซ l ลอนได้เมื่อไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปทำการพิจารณาตัว Absolute นะคะ Fz 1ลบ f ออ่ะนลองดูซิ Fz 1เขาให้ Fz มาแล้ว เพราะฉะนั้น f z1 คือ z1 ยกกําลัง3บวก1ลบกับ f z2 นะ f z2 ก็ต้องเป็น z2 นะคะยกกําลัง3แล้วก็บวก1เช่นเดียวกันอ่าเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะคะแต่อย่าลืมเดี๋ยวมันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขตัวนี้เป็นสำคัญอุ้ยสีส้มสีมัน เข้ากินเกินอ่าเดี๋ยวมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตัวนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจากตัวแรกก่อนนะตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเปิดวงเล็บเนาะแน่นอนว่า1มันจะลบกับหนหักล้างไปแน่ๆนะคะเราจะพยายามมาจัดรูป ตัวที่อยู่ในแอ s ซ l ลู e ของ f z 1ลบ f z 2เนี่ยให้มันอยู่ในรูปที่สอดคล้องกับตัวนี้ซึ่งไปสัมพันธ์กับเดลต้าให้มากที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือ Z1 t หนึกำลังสามลบอยกกำลังสามอ่ะทำยังไงตัวนี้มันถึงจะไปสัมพันธ์กับตัวนี้ให้ได้ทำาไงคะตอนนี้เรามี Z1 t หนึกำลังสามลบสอกำลังสแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ย มันควรจะต้องไปสัมพันธ์กับตัวเงื่อนไขว่าแอบสูตรของเซตหลบเซเดี๋ยวมันจะต้องน้อยกว่าเดลต้าจัดรูปตัวนี้ยังไงดีเอ่ยใช้อะไรเข้ามาช่วยใช้อะไรเข้ามาช่วยคะใช้รูปที่เป็นผลต่างกำลังสามได้ไหมจำได้ไหมเป็นรูปอะไรเอ่ยผลต่างกำลังสาม หน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามได้อะไรจําได้ไหมคะผลต,ต่างกําลังสามได้ออกมาเป็นอช่วยตอบในเลือกหรือฟื้นความทรงจําหน้าลบหลังแน่ๆเนาะแล้วก็อะไรหน้าอะไรหน้ากําลังสองนะครับอ่าแล้วก็บวกลบบวกสองหน้าอะไ้บวกหลหังเฉยๆอ่าแล้วก็บวกด้วย หลังกำลังสองนะคะเนี่ยเราสามารถใช้ผลต่างกำลังสามเนี่ยเข้ามาช่วยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราหน้าคือเซหนึ่งหลังคือเซสองเพราะฉะนั้นหน้าลบหลังก็จะกลายเป็นเซตหนึ่งลบเซตสองคูณกับหน้ากำลังสองเซตหนึ่งกำลังสองบวกหน้าหลัง 1> z ซ z หบวกหลังกำลัง,ง z 2 Z2 กซากำลัง2องอตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่โผล่แล้วนะนี่เนี่ยเห็นไหมตัวนี้นะคะมันเริ่มโผล่รูปที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ Absolute Z1-Z2 ลบ Z 2ได้แล้วนะโดยที่เราก็ใช้คุณสมบัติเนาะ,ะ,ะตัว p r o p e ติ y ที่เราพิสูจน์ไปแล้วของตัวที่มันเป็นค่าสมบูรณ์นะคะจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว แอบส์ลูดของ2ตัวนี้เราสามารถเขียนใหม่ได้เป็น a อบส์ลูดเซตหนึ่งลบแซนะคะแล้วก็แยกกับ2ตัวตัวนี้นะคะสเทอร์มิคูณกันอ่าอ่าเนี่ยค่ะแยกเป็น Absolute ของตัวนี้คูณกับ Absolute ของก้อนนี้นะคะเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่านะตอนนี้เนี่ย เราได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะคะที่มันสอดคล้องกับตัวเดลต้าอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเลือกเดลต้าเนี่ยเราต้องการให้แอบส์ลูดเอฟเซตหนึ่งลบเอฟซตสองตัวนี้สุดท้ายเราอยากให้มันน้อยกว่าแอบกซ์ลอนโดยมันจะน้อยกว่าแอบกซ์ลอนภายใต้เงื่อนไขว่าไอ้เจ้าตัวแอบส์ลูดตัวนี้จะต้องน้อยกว่าเดลต้าด้วยดังนั้นตอนนี้เราได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งแล้วแต่เรายังเหลือ เทอมนี้นะคะที่มันคูณอยู่สามตัวนี้ทำยังไงดีเออทำยังไงดีคะใช้ใครเข้ามาช่วยดีลองคิดสิใช้ใครเข้ามาช่วยดีอดาายดตอนนี้ได้ตัวน,นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เราเรียนแอปสูตมันมีตัวอะไรนะแยกไตรอเกิลอินคุณภอถูกต้องใช้ไตลแองเกิลอินคลิตี้นะคะนั่นก็คือ เราเคยมีแอบส์ลูดเนาะสมมุติอาจารย์เอาเป็น A กับ B เลยแล้วกันนะแอบส์ลูดของ A อบวกบตัวนี้จะน้อยกว่าเท่ากับแอบส์ลูดเใช่ปะบวกด้วยแอบส์ลูดบซึ่งถ้าพวกเรานึกย้อนไปตอนต้นๆเลยที่พวกเราเรียนกันใหม่ๆที่มันมีตัวค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะมันสามารถมี propery ข้อหนึ่งที่ขยายต่อได้ด้วยนะกี่เทอมบวกกันมันก็น้อยกว่าแอบส์ลูดของแต่ละตัวบวกกันได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะน้อยกว่าแอบส์ลูดของ Z1-Z2 นลบ z 2นะแล้วก็ตัวนี้เลี้ยงเลยค่ะแอบส์ลูด Z1 กำลัง2บวกปุ๊บใส่งเล็บด้วยนะคะ Z1 คูณกับ Z2 เอาทีละอันกันนะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจับแยกได้อีกนะคะแล้วก็บวกกับแอบส์ลูด Z2 ยกกำลังสองฟุ๊บอ่าหน้าไม่พอเดี๋ยวขอเติมสไลด์นิดหนึ่งนะคะอ๋อมีเติมไปแล้วนี่โอเคอ่างั้นเดี๋ยวอาจารย์ยกตรงนี้ไปหน่อยนะคะีเขียนใหม่เลยกร กนนีไปแทอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราได้อาจารย์ขอยกด้านซ้ายมาเลยนะเรามี f อฟเอซของ fz1 ลบกับ f อฟตัวเนี้ยมันน้อยกว่าเท่ากับนะคะแอฟซของ z1-z2 ลบแแล้วก็น้อยกว่า ตัวเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่าเราสามารถแยกเป็นแอบส์ลูดของแต่ละตัวได้อ่ะเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำยังไงต่อรู้ไหมเราก็สามารถที่จะจับคุณสมบัติของแอบส์ u ลูดเนาะตรงนี้ Z1 ยกกำลังสองจริงๆแล้วมันก็คือ Z1 ตหนึคูณเซตหยกกำลังสองมันก็คือเซตสคูณเซเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ามันมี property ที่ถ้าเป็นแอบส์ลูดของเซตหนึ่งกำลังสองมันคือแอบส์ลูดของเซตห ทั้งหมดยกกำลังสองได้และคุณสมบัติของ a b s o l u t e เซตหคูณซก็แยกเป็น a b s o l u t e เซตคูณกับ Absol u t e ซได้เช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะคะอันนี้อาจารย์อิงซ้ายมือนะจริงๆบางคนบอกว่าถ้าเขียนจากบรรทัดนี้มาจะเขียนตรงนี้ต่อเท่ากับนะคะอันนั้นก็อีกเป็นแล้วแต่เทคนิคคนเขียนแต่ถ้าเป็นอาจารย์นะถ้าเขียนบรรทัดเดียวกันอะอาจารย์จะเขียนเท่ากับแต่พอเขียนบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่อาจารย์จะมองเทียบกับตัวซ้ายนะคะ ดังนั้นตรงนี้อาจจะมีความต่างนิดนึงเพราะว่าในเท็กซ์บางเล่มหรืออาจารย์บางท่านอาจจะถนัดที่ว่าดูขวาแล้วเขียนลงมาเท่ากับต่อนะคะ,ะแต่สำหรับอาจารย์อาจารย์ชอบดูเทียบกับซ้ายเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถเขียนเป็นแอบส์ลนะูด z หนึ่งลบเสองเนาะส่วนตัวนี้นะคะอาจารย์จะเปลี่ยนมันเป็นแอบส์ลูด z หนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง คูณกับแอบส์ลูเซตหนึ่งคูณแอบส์ลูเซตสองเออบวกกับแอบส์ลูเซตหนึ่งคูณกับแอบส์ลูเซตสองแบบนี้นะคะแยกตัวนี้มาแล้วก็บวกกับแอบส์ลูเซตสองทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะโอเคคราวนี้เนื่องจากว่าทั้งเซตหนึ่งแล้วก็เซตสองทั้งคู่มันอยู่ใน R เพราะฉะนั้นถ้าเซตหกับเซตสอยู่ใน R ได้อะไรออกมาคะเนี่ยเซตหนอ่ะมันอยู่ใน R ทั้งคู่เลยหมายความว่าเซตหกับเซตสองต้องอยู่ในเซตนี้นะคะถ้าอยู่ในเซตนี้ก็หมายความว่าแอบส์ u ลูของเซตหต้องมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1นึ่งแอบส์2ลูเซก็ต้องมากกว่า0นแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันโอเคนะ อ่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่า0จะน้อยกว่าแอบ o l u ลูดแทกหแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1และเช่นเดียวกันแอบ o l u ลูดแทกสด้วยอ่ะหมายความว่าไงก็หมายความว่าเพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวนี้นะคะมันจะน้อยกว่าเท่ากับใครทันที แอบส์ลูเซตหนึ่งมากกว่าศูนย์แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง 1, เนาะจับมันยกกําลังสองมันเป็นไงมันก็ยังมากกว่าศูนย์และน้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง 1, อยู่ไหมยังน้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง 1, อยู่ไหมคะตัวนี้ใช่ใช่ไหมอ่าแล้วเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีไอ้เจ้าตัวแอบส์ u ลูเซตหนึ่งกับแอบส์ลูเซตสองเนี่ยทั้งคู่มันมากกว่าศูนย์ทั้งคู่เลยนะแล้วมันก็น้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง 1, ทั้งคู่ เพราะฉะนั้นถ้าจับเอามันมาคูณกันมันยังคงน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งอยู่ไหมคะถ้าจับมาคูนกันมันเป็นไงยังน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งอยู่ไหมตอบหน่อยตอบหน่อยเดี๋ยวอาจารย์เขาจะอยู่คนเดียวนะอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าพวกเราตามอาจารย์ทันไหมเป็นไงคะตัวนี้เอาก้อนนี้ก่อนแอบส l ลูดเซนึ่เอามาคูณกับแอบส l u t e ซซึ่งทั้งสองตัวนี้ น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งทั้งคู่จับเอามาคูณกันมันยังน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งอยู่ไหมคะน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งไหมใช่ใช่ไหมอ่าแล้วก็เช่นเดียวกัน absolute ของเซตสองนะคะตัวมันอะมากกว่าศูนย์แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึเพราะฉะนั้นจับมันยกกําลังสองยังไงยังไงมันก็น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง ตรงนี้เราอาจจะเทียบไม่ง่ายก็ได้ถ้ามองเป็นแบบจานวนจริงอะนะเพราะว่าตัวนี้มันคือค่าสมบ,บูรณ์ถูกไหมคะตัวนี้มันมีค่าอยู่ระหว่าง0ูนะมากสุดก็คือ1มันก็เหมือนเป็นลักษณะของตัวเศษส่วนอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับออกมาคูณกันหรือจับมายกกําลังสองเนี่ยมันก็ยังอยู่น้อยกว่าเท่ากับ1อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จาก3ตัวนี้จะเห็นได้ว่าก้อนนี้ทางก้อนน้อยกว่าเท่ากับใครคะ ก้อนนี้ทั้งก้อนตอนนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับใครใครเอ่ยสามใช่ปะอ่าเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอนอนี้ยสิ่งที่เราได้อะเมื่อพิจารณาเทอร์มนน้นะคะสามเทอร์มี้ยมันน้อยกว่าเท่ากับสามเพราะฉะนั้นซ้ายมือของเรา ตอนนี้น้อยกว่าวเท่ากับ3คูณแอบส์ลูแซนลบแซนั่นเองอ่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้กันแล้วล่ะภายใต้เงื่อนไขเนาะเราใช้ตัว Absolute แซ z 2ลบแซต้องน้อยกว่าเดลต้าเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะทำให้ซ้ายมือคือ Absolute เอฟ f ซลบเอฟของอาจารย์ตอนนี้ น้อยกว่า3 d e เดลต้า Delta, ทันทีนะคะเมื่อเราใช้เงื่อนไขว่าแอฟซหลูแซ1 z 2บซจะต้องน้อยกว่าเดลต้าอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะเลือกเดลต้าในรูปของเอฟซิลอนเป็นเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเราอยากให้ตรงเนี้ยออกมาเป็น เอลอนเพราะฉะนั้นทํายังไงเหมือนถึงจะออกมาเป็นแอฟซิลอนได้นะคะต้องเลือกเดลต้าเป็นเท่าไหร่จ๊ะอยากได้สุดท้ายแล้วเป็นเอฟซีลอนอะเลือกเดลต้าเป็น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 อะไรจ๊ะเอฟซิลอนส่วน3ามหรือเปล่าคะอาจารย์ ถูกต้องนะคะเราจะต้องเลือกเดลต้าเป็นแอพซิลอนส่วน3จะเห็นได้ว่าภายใต้เงื่อนไขว่าจุดของเรามันอยู่ในรีเจนที่กำหนดนะคะมันก็เลยทำให้ตแต่ละแอบลู t e ของมันเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1มันเลยได้เงื่อนไขตรงนี้ออกมาซึ่งจะเห็นได้ว่าเดลต้าเนี่ยจะอยู่ในรูปของแอพซิลอนนะคะเพราะฉะนั้นพอเลือกแบบนี้ปั๊บจากการที่แอพซิลอนมันมีค่ามากกว่า0ูย์แอพซิลอนส่วน3ก็ทำให้เดลต้าที่เราเลือกเนี่ย มากกว่าศูนย์ด้วยมาแล้วนะเดเอ็กซิสเดลตาที่มากกว่าศูนย์นะคะซึ่งอ่ามันก็จะทำให้แอบสูตนะคะ Fz1 ลบกับ Fz2 ตัวนี้นะก็จากเดิมที่มันน้อยกว่าเท่ากับ3คูณกับแอบสูตรเซลบเซตตัวนี้หรือน้อยกว่า3าเดลตาเนาะ มันก็จะน้อยกว่า3เดลต้าถูกเปลี่ยนเป็นเอปซิลอนส่วน3นะคะการเลือกตัวนี้จะทำให้3ตรงนี้ปัดหายไปทำให้มันเหลือเป็นเอปซิลอนได้แล้วนะคะว่าแอบสลูดของ f อ 1-fz 2ลบ f อจะน้อยกว่าเอปซิลอนนะคะเมื่อแอบสลูดเซตหลบเนี่ยน้อยกว่า เดลตานะคะการเลือกเดลต้าตัวนี้จะมีผลทำให้ได้ตัวที่เราต้องการอ่าโอเคเพราะฉะนั้นได้แล้วนะเราจะสามารถสรุปนะคะได้ว่าไอ้เจ้าตัว f z ที่กำหนดเนาะที่เท่ากับ z กำลังสาบวกหนเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามันเป็นฟัง์กชันตัวเดียวเลยเนาะมันไม่จะม,มีการแบ่งเป็นช่วงเป็นอะไรนะคะตัวฟัง์กชันตัวเนี้ยเป็นฟัง์กชันที่ Uniformly continuous หรือในที่นี้ใช้คำว่าต่อเนื่องแบบเอก,กรูปนะคะบน R. อ่าโอเคไหมคะตอนนี้ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวเงื่อนไขนะคะความต่อเนื่องแบบเอกรูปหรือว่า uniformly continuous เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเ,เหมือนเข้มข้นนะกว่าตัวที่เป็น continuous นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าหาฟังก์ชันของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ uniformly continuous แล้วเนี่ยฟังก์ชันมันตัวนั้นมันจาก continuous ด้วยแต่บทกลับไม่จริงนะคะบทกลับไม่จริงเสมอไปโอเคนะอ้าวไหนลองดูซิดู ถัดไปนะคะเราก็จะมาขึ้นอนุพันธ์กันนะคะซึ่งในหัวข้อของตัวที่เป็นอนุพันธ์อ่ามันก็จะมาตามกันมาค่ะฟังฟังชันเสร็จปั๊บต่อลิมิตลิมิตเสร็จปุ๊บไปความต่อเนื่องความต่อเนื่องเสร็จก็จะขึ้นอนุพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นนิยามของอนุพันธ์ก็เช่นเดียวกันคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกับตัวที่เป็น นิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงอีกเช่นเดียวกันอะตอนอื่นตัวที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงเนาะจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราหาอนุพันธ์เอานึกย้อนไปที่ไอเดียของฟังก์ชันค่าจริงก่อนนะตัวนิยามของอนุพันธ์อนุพันธ์มันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าใครเทียบกับค่าอะไรนะจำได้ไหม อา,อาจารย์ลองวัดรู้ไม่ง่ายมันแปลตาการเปลี่ยนแปลงของอะไรเทียบกับอะไรคะอ,อันนี้ทบทวนของเก่านะเพื่อเป็นการต่อยอดไปมองตัวที่มันเป็นตัวฟังก์ชันของจํานวนเชิงซ้อนนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าพวกเรามีลักษณะของนึกถึงตัวเป็นตัวเคิร์ฟก็ได้เนะาะอาจจะได้ใกล้ตัวหน่อยแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเวลาที่เราพูดถึง ตัวอนุพันธ์เราจะมองเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงแล้วเวลาเราพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงหรืออนุพันธ์เนี่ยโอเคแน่นอนเราจะนึกถึงตัว dy by dx e เนอะอันนี้ขอมาทวนนิดนึงซึ่งไอเจ้าตัว dy by dx e เนี่ยมันก็คือถ้าเรามองมันก็เหมือนเรามองตัวเดลต้า y นะคะส่วนด้วยเดลต้า e x ซึ่งเดลต้า y ในที่นี้มันก็คือลักษณะที่เป็นค่า y 2ลบ y 1เนาะส่วนเดลต้า x มันก็คือ x 2ลบ x 1อ่าถ้าเรามองตัวที่มันแบบเป็นเป็นแบบ y 2 y 1ใดๆก่อนนะนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้เป็น x 1ตรงนี้เป็น y 1งอ่าทบทวนกันนิดนึงเอาเอาแบบขอวาดห่า,างก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาบี อัตราการเปลี่ยนแปลงขณดใดๆค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่อาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยลื้อฟื้นควบคู่ไปกับตัวนิยามตอนที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงไปด้วยจะได้เห็นภาพนะคะตัวนี้เป็น x 2ตัวนี้เป็น y 2เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีก็คือไอ้เจ้าระยะตรงนี้นะคะมันจะคือ x 2ลบ x 1ถูกปะ่ะหรือตรงนี้คือเดลตา x ใช่ไหม ตรงนี้นะคะจะเป็นระยะที่เป็น x 2ลบ x 1หรือเดลต้า x เนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเดลต้า y นะคะหรือตัวที่เป็น y 2ลบ y 1อ่าคราวนี้เวลาที่ลักษณะการพิจารณาในตัวของอนุพันธ์เนี่ยมันจะเป็นการสนใจอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x ใดๆคำว่าขณะ x ใดๆหมายความว่าแทนที่เราจะสนใจจาก x 1ไป x 2 d e เดลต้า x i เงี้ย เราก็บีพัดนะคะให้ไอ้เจ้าตัวเดลต้าเตัวเนี้ยลู่เข้าสู่0นย์ซะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาให้เดลต้าเลู่เข้าสู่0หรือว่าบีเให้มันเข้าเป็นเล็กๆนะคะเป็นแบบเป็นขนาดเใดๆค่าหนึ่งเนี่ยมันก็คือจะเป็นลักษณะการใส่ลิมิตเนาะให้เดลต้าเลู่เข้าสู่0นย์ะคะของใครเราสนใจอัตราการเปลี่ยนแปลงถูกไหม เพราะฉะนั้นของเดลต้า y ก็คือ y 2ลบ y 1ซึ่งไอ้เจ้า y 2ก็คือ f x 2 y 1ก็คือ f หรือค่าฟังก์ชันของ x 1ดังนั้นพอเอามาเขียนมันก็จะอยู่ในรูปของ f x 2ลบ f x 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1หรือไอ้เจ้า x 2ลบ x 1ตัวนี้ก็คือเดลต้า x นั่นเองและเราค่อยบีบ นะคะให้เดลต้าเอ็กของเราเนี่ยลู่เข้าสู่ศูนย์เพื่อให้มันกลายเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x ใดๆน,น,นะคะก็คือให้มันกลายเป็นว่าช่วงห่างระหว่าง x 2กับ x1 เนี่ยมันลู่เข้าสู่ศูนย์ไปเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่ใส่ x 2ลบ x1 แล้วเขาก็ใส่เป็น x ใดๆน,น,นะคะกับเทียบกับจุดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนิยามนะคะมันก็จะมาอยู่ในรูปของ เขาสนใจถ้าเป็นอนุพันธ์เนาะขณะ x ใดๆมันก็จะมองเป็นลิมิตนะคะของตัวที่เป็น fx แล้วก็ลบด้วย fx0 แล้วละกันเนาะค่าค่า x จะค่าหนึ่งนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ x0 การบอกว่า x เข้าใกล้ x0 ก็คือเดลต้า x ลูกเข้าศูนยนั่นแหละตัวเดียวกันนะ,ะแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น x- x0 ลบ x0 ตัวนี้ก็จะคือนิยามของลิมิตท,ที่พวกเราคุ้นเคยเอ้ยไม่ใช่นิยามของอนุพันธ์ผิดมันก็จะคือนิยามของอนุพันธ์ที่พวกเราคุ้นเคยนั่นเองนะคะคราวนี้สําหรับกรณีที่เป็นนิยามของอนุพันธ์นะคะของตัวฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนเราก็จะเห็นเลยว่าหน้าตามันเหมือนกันไป๊เลยเพียงแต่ว่ามันก็แค่เปลี่ยนเนาะให้กลายเป็นลิมิต เมื่อ Z ซทเข้าใกล้แซทศูนย์นะคะหรือพูดง่ายก็คือขณะแซทศูนย์ใดๆเราสนใจจุดขณะตูนตัวเนี้ยพอแซทเข้าใกล้แซทศูนย์ปั๊บเนาะมันก็จะเป็นค่าที่ทําให้เดลต้าแซทเนี่ยลูกเข้าสู่ศูนย์แต่ครนี้เนื่องจากว่าแซทเข้าใกล้แซทศูนย์ของเราจะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ได้เข้าใกล้แค่ซ้ายขวาลูกเข้าหากันแบบนี้มันจะเป็นทุกทิศทุกทางรอบๆเลยนะคะแต่ว่าลักษณะของการพิจารณาก็ยังขึ้นอยู่กับตัวที่เป็นลิมิตอีกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะคะในการหา f ไพร์ x เนาะมันก็จะเชื่อมโยงกับตัว f ไพร์ที่จุดท0ูนย์ได้นิยามตัวดีวก็เลยเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นปะ่ะ f ไพรม์นะคะอ๋อตรงนี้ต้องจุด x ศนย์ อ่าโอเคจากตรงนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะนะคะของอันนี้ f x ถูกแล้วอาจารย์ไปไปมองกับไอตัวนั้นอันนี้ถูกแล้วอันนี้ไม่ต้องแก้นะคะอ่าคราวนี้พอเรามีในลักษณะของกรณีที่เป็น f z ซศูนย์เนาะมันก็จะคล้ายกันนะคะตัวอ่าลิมิตเมื่อ Z เข้าใกล้ Z0 ศูนย์ค่าหนึ่งเนาะมันก็จะออกมาเป็นตัว f z นะคะลบกับ f z ซศแล้วก็ส่วนด้วย z ลบแซศูนย์นั่นเองโดยที่ตัวลิมิตตัวนี้นะคะเราก็ไปใช้นิยามของตัวลิมิตของฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนที่เราทำทำกันมาเมื่อกี้เนี้ยเป็นตัวช่วยเช็คนะคะโดยในที่นี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มาเขียนเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันอ่ะ f p r i m ที่จุด Z ซศูนย์เนาะออกมาก็คือการที่เราให้เดลต้าแซนะคะลู่เข้าสู่0ย์ก็คือใช้มองตัวที่มันอยู่ Z เข้ากใกล้ Z 0ูย์ในตัว ดีลิทในเบกูของมันตรงนั้นนะคะมันก็จะไปเชื่อมกับนิยามของลิมิตทันทีโอเคเนาะอ่ะคราวนี้1นึ่คำที่พวกเราจะต้องเจอนะคะอาจารย์ขอเอาตัวนี้ออกก่อนนะมันไปชนกับอนาลิติกอ่ะหนึ่งคำสำคัญเลยที่พวกเราต้องเจอนะคะคือตัวนิยามที่24ตัวเนี้ยฟังก์ชัน f ของเราจะเรียกว่า a อนาลิติกฟังก์ชันหรือ ังก์ชันวิเคราะห์นะคะมันเป็นการเรียกตัวฟังก์ชันนะฟังก์ชัน f จะถูกเรียกว่า a n a l y ติกฟังก์ชันในโดเมน D ที่กำหนดถ้า f มันมีอนุพันธ์ที่ทุกๆุกจุดในโดเมนนั้นนะคะตัวนี้จะเป็นนิยามของอนาลิติกฟังก์ชันนะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะนำเอาตัว a n a l y ติกฟังก์ชันเนี่ยไปใช้ต่อค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนิยามคือ จริงๆก็คือถ้าแล้วนะถ้า f มีอนุพันธ์ที่ทุกๆจุดในโดเมนดีแล้ว f จะเรียกว่าอนาลิติกฟังก์ชันทันทีโอเคนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นคราวนี้เขาก็จะมาสนใจนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องของอนุพันธ์เนาะมันมักจะไปมีความสอดคล้องกับเรื่องของลิมิตเพราะลิมิตมันก็ไปสอดคล้องเชื่อมโยงกับเรื่องของความต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นทฤษฎีที่6เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่จุด z ศูนย์จะได้ว่า f มีความต่อเนื่องที่จุด z ศูนย์ด้วยอันนี้คือถ้าแล้วนะอ่าไม่ใช่ก็ต่อเมื่อนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็คือถ้าแล้วนะถ้า f มีอนุพันธ์ที่ทุกๆจุดแล้วเราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันวิเคราะห์แต่น,นี้เป็นนิยามไม่ใช่ทฤษฎีบทไม่ต้องพิสูจน์ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้า f มีอนุพันธ์ที่จุด z ศูนย์แล้ว f จากต่อเนื่องที่จุด z ศูนย์ด้วยอ่าอันนี้เป็นลักษณะถ้าแล้วเพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ก็จะต้องใช้วิธีการพิสูจน์ในรูปแบบถ้าแล้วโดยอ้าวจะทำยังไงคะพิสูจน์ถ้าแล้ว เวลาเราจะพิสูจน์ในรูปแบบท่าแล้วต้องกําหนดนะคะตัวที่อยู่หลังคําว่าท่าใช่ไหมนั่นคือกําหนดตัวสีเหลืองแล้วจะต้องแสดงตัวสีเขียวออกมาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นการเขียนพิสูจน์เราก็ต้องให้ฟังก์ชัน f ของเรานะคะมีอนุพันธ์ที่จุดแท้ศูนย์ก่อนอ่า ให้ f มีอนุพันธ์ที่จุดศักศูนย์ก่อนนะเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการจะแสดงคือเราจะต้องแสดงว่า f ของเราเนี่ยต่อเนื่องที่จุดศักศูนย์ด้วยใส่เป็นสีแดงนะต่อเนื่องที่จุดสักศูน อ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เหมือนที่อาจารย์บอกเราต้องพยายามที่จะตีความนะคะหรือเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะจากสิ่งที่มีเพื่อให้ได้ปลายทางที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะแสดงว่า f ต่อเนื่องที่จุดศูนย์ได้นั่นคือบอกอาจารย์หน่อยต้องแสดงยังไงเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้หมัดๆแสดงงไงจ๊ะนั่นคือ ช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยสิ f, f จะต่อเนื่องที่จุด z ศูนย์ได้อาจารย์ต้องแสดงยังไงในไงคะสแสดงยงไงอีกหน่อยเราต้องเขียนกันเองนะเขียนกันเองอธิบายกันเองนะลองดูซิลองช่วยอาจารย์นหน่อยทำยังไงถึงจะสแสดงว่า f ต่อเนื่องที่จุด z ศูนย์คะ เอาทีละสเต็ปก็ได้นะเอาจากนิยามก่อนก็ได้นะ f ต่อเนื่องที่จุดแ0ศูนย์เนี่ยหมายความว่าไงนะ f พรมแสตศูนเหรอครับไม่ไม่ไมค่ะอันนี้เอานิยาม f ที่ต่อเนื่องที่จุดแ0ศูนย์ถ้าดูจากนิยาม f ที่ต่อเนื่องที่จุดแ0ศูนย์ก็คือเขาบอกว่าลิมิตใช่ไหมคะเมื่อแเข้าใกล้ศูนย์ <Z 0. S 2> ถูกต้องของ f แซตลบ เอฟแซศูนย์เอฟแซก่อนเออมันจะต้องออกมาเท่ากับเอฟแซศูนย์ใช่ไหมคะหรือที่อาจารย์บอกมันเหมือนกับที่เราเอาสามข้อมารวมกันแล้วกลายเป็นข้อเดียวคือข้อที่สามตัวเนี้ยเนี่ยเราต้องแสดงตัวเนี้ยนะคะซึ่งการจะแสดงตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมเนาะกับไอ้เจ้าตัวที่เป็นนิยามของลิมิตอีกที่หนึง่งนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยมันคือพอเอ p ซ i l อนที่มากกว่าศูนย์ใช่ปะต้องใช้นิยามของลิมิต มันจะมีเดลต้าที่มากกว่า0นะคะที่ทำให้อ่าลิมิตของใครได้ใครก็จับใส่แอปสูตรเลย f z ลบ f z ศต้องน้อยกว่าแอฟซิลอนนะคะ if เมื่อไหร่เมื่อ z ลบ z 0จะต้องน้อยกว่าเดลตานะคะแล้วก็มากกว่าศูนย์ด้วยอ่าตัวนี้คือนิยามของลิมิตสำหรับตัวนี้นะคะมันก็ต่อไปมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เราต้องพิสูจน์ออกมาโอเคเนาะพยายามทดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีนะแล้วเราจะต้องพิจารณาใครบ้างเราควรจะต้อง กำหนดอะไรบ้างนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยคือสีฟ้าสิ่งที่เรากำลังจะอยากได้คือสีแดงเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำสีฟ้าให้ไปสู่สีแดงให้ได้ซึ่งตัวหนึ่งเลยที่ต้องกำหนดอ่ะมันจะมีเอปซิลอนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเราให้เอ็กซิเลอนนะเป็นจำนวนจริงใดๆที่มีค่ามากกว่าศูนย์รอไว้ก่อนด้วยเลยนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าไอ้เจ้าคำว่า f มีอนุพันธ์ที่จุดซศูนย์หมายความว่าไงคะ f มีอนุพันธ์ที่จุดศูนย์หมายความว่ายัางไงอนุพันธ์ของ f ณจุดศูนย์มันจะเขียนม,มาเท่ากับค่าค่าหนึ่งอ่าหรือพูดง่ายๆคือมันจะสามารถหาค่าได้ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะไปใช้นิยามตัวนี้เลยใช่ไหมตัวนี้นะจะเห็นได้ว่า การที่บอกว่า f นะคะมีอนุพันธ์ที่จุด z 0เนี่ยเราสามารถใช้นะคะไอเจ้าตัวลิมิตเนาะของ f z ลบ f z 0ส่วนด้วย z ลบ z 0เมื่อ z เข้าใกล้ z 0ตัวเนี้ยมันหาค่าได้อ่าโอเคตัวนี้จะได้ว่าอ่าลิมิตนะคะเมื่อ z เข้าใกล้ Z0 เนาะของนะคะตัวนี้คือ f z ลบด้วย f z ศส่วนด้วย z ลบ z 0ตัวนี้นะคะจะหาค่าได้ f มีอนุพันธ์ที่จุด z ศย์ก็คือเราจะได้ว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ย มันจะหาค่าได้แล้วเราตอนนี้เราลองไปดูนะเฮ้ยเออมันมีอะไรที่แบบว่าหน้าตาคล้ายค้าสิ่งที่เรากําลังอยากได้อยู่เนาะเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าเราเอามาไฮไลท์เนาะนี่เออมันมีอะไรที่แบบว่าอใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วนะเรามี f z ลบ f z ศตรงนั้นก็อยากได้ตัวที่เป็น f z ลบ f z ศใส่ในแอบส์สุพอดีเลย อ่ะแต่คราวนี้เรายังจะไม่ทําทางขวานะคะเราจะพยายามเอาไอ้เจ้าตัวซ้ายเนี่ยลองมาคิดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรแล้วสามารถไปเชื่อมนะคะกับตัวทางขวาซึ่งทางขวาที่เราจะเชื่อมเนี่ยมันจะมีตัวแซลบแซศูนย์เนาะน้อยกว่าเดลต้าแล้วก็มากกว่าศูนย์ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเชื่อมกับแซที่เข้าใกล้แซศูนย์ตัวนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะเนื่องจาก Z ซเนี่ย มันเข้าใกล้เซตศูนย์เพราะฉะนั้น Z มันไม่ใช่ซตศูนย์แน่หรือมันไม่เท่ากับแน่นะคะและอาจารย์บอกตัวนี้ทําไมที่บอกตัวนี้เพราะว่าจะเห็นได้ว่าณนะตอนนี้มันมีเทอมที่เป็น Z ลบเศูนย์ z 0, เนี่ยโผล่ po มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าม,มีเทอมโผล่มาอยู่ข้างล่างนะคะ z ไม่เท่ากับ z ศูนย์เพราะฉะนั้น z ลบ Z ศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์แน่นะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะมาพิจารณาไอตัวที่เราอยากได้ ตัวที่เราอยากได้เนี่ยอาจารย์อยากได้แค่นี้อยากได้แค่ f z ลบกับ f z 0ศย์เฉยๆแต่ไอสิ่งที่มีมันดันมีส่วน z ลบ z 0นย์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่า f z นะคะลบ f z 0ศย์เนี่ยจริงๆอ่ะมันสามารถเขียนให้สอดคล้องกับตัวที่มี u นะคะโดยสามารถนำเอา z ลบ z 0นะคะคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนได้อ่าตรงนี้ทันไหม เขียนรูปให้ดูจะเห็นชัดขึ้นนะคะอ่าตรงนี้เคลียร์ไหมจากซ้ายมือไปขวามือทุกคนเคลียร์ไหมะคะอาจารย์เขียน f z ลบ f z 0ในรูปของ z-z0 ลบ z คูณ f z ลบ f z 0ศูส่วน z ลบศย์อาจารย์เขียนแบบนี้ได้เพราะว่า Z มันเข้าใกล้ศูนย์หมายความว่า Z ซไม่ใช่ศูนย์ดังนั้น Z ซดลบศูนย์เนี่ยมีค่าไม่ใช่ศูนย์แน่ๆพอไม่ใช่ศูนย์แน่ๆมันเหมือนเป็นการคูณทั้งเศษและส่วนเข้าไปได้อาจารย์เขียนตัวนี้ตัวที่อาจารย์กำลังอยากได้เนี่ยให้มันไปเชื่อมกับตัวที่เรามีอยู่เห็นไหมเรามีก้อนนี้อยู่นี่โอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วทํายังไงต่อถ้าหากอาจารย์จับลิมิตเทสเข้าไป อาจารย์จะจับลิมิตเมื่อแซตเข้าใกล้เซศูนย์นะเทคเข้าไปเลยลองดูซิเกิดอะไรขึ้นถามว่าทําไมต้องเทคที่เทคเพราะว่าเรามี F มีอนุพันธ์ไงที่จุดศูนย์เพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งแน่ๆนะคะที่เราหาได้ดังนั้นเราก็จับใส่ลิมิตเทคเข้าไปอ่าซึ่งการเทคลิมิตเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลิมิตของ z ลบูน คูณกับ f z ลบ f z 0ศนย์ส่วนด้วย z ลบ z 0ศปุ๊บอ่าตัวนี้พยายามใส่เข้าไปนะคะพิจารณาแล้วเทคลิมิตเข้าไปเพื่อใช้สิ่งที่เรามีนะคะสิ่งที่เรามีคือตัวนี้อืมเนี่ยแล้วตัวนี้จะเห็นได้ว่า อาจารย์สามารถใช้นิยามของลิมิตลิมิตของสองตัวคูณกันแบบนี้อาจารย์สามารถแยกเป็นลิมิตของตัวแรกคูณกับลิมิตของตัวที่2องได้ซึ่งพออาจารย์ใช้สมบัติตร,ตรงนี้ปั๊บไอ้เจ้าลิมิตของตัวที่2ที่มันคูณกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันจะกลายเป็นไอสิ่งที่เรามีท,ทันทีอ่าเดี๋ยวขอไปหนะ้าถัดไปนะคะเดี๋ยวขอยกไปทั้งก้อนเลยลวกันนะ ด้วยแบบหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ชอบใช้ตัวโน้ตบุ๊กมากกว่า iPad นะเพราะ iPad อาจารย์ใช้ไม่คล่องแต่ตัวนี้มันก็ยังคอยเด้งไปเด้งมาอยู่เรื่อยอ่ามาแล้วนี่อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นพอเราใช้นิยามของลิมิตปุ๊บอ่ามันกลายเป็น ลิมิตเมื่อ z ซเข้าใกล้ z ซศูนย์นะคะของ z ซลบแศูนย์เนาะคูนกับลิมิตอ่าใช้ตัว property ของลิมิตของ f z ลบ f z ศูนย์ส่วนด้วย z ลบ z ศูนย์นี่ไงไอเจ้าก้อนเนี้ย มันจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่เราบอกว่าอนุพันธ์ที่จุดศูนย์มันหาค่าได้ก็คือลิมิตตัวเนี้ยจะต้องหาค่าได้ตรงนี้คําว่าหาค่าได้ก็คือมันจะต้องออกมาเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งถูกไหมหมดนี่เลยนะเพราะคําที่เขาบอกว่า f prime หาค่าได้ไงตรงนี้นะคะเนี่ย F มีอนุพันธ์ที่จุดเซตศูนเพราะฉะนั้นลิมิตของก้อนนี้จะหาค่าได้ซึ่งการหาค่าได้ก็คือหมายความว่ามันจะเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเขียนตรงนี้ก็ได้เนาะซึ่งสมมุติอะสมมติอาจารย์ให้ค่าคงที่ตัวนั้นเป็นค่าสี่จ้มันเด้งทำไมเนายโอเคอ่าสมมุติอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นค่าคงที่สี่เพราะฉะนั้น นี่นนอ,อ่าตัวนี้เหมือนเป็น c ตัวหนึ่ง c ใช่ไหมเมื่อกี้ใช้ c เนาะโอเคอ่าดังนั้นจากตรงนี้ถามว่าแล้วไอ้เจ้าลิมิตแซตเมื่อเข้าใกล้แซทศูนย์การที่บอกว่าลิมิตแซทเข้าใกล้แซศูนย์หมายความว่าเราก็จะแทนแซด้วยแซศูนย์ถูกไหมแซศูนย์ลบแซศูนย์ได้เลยคะ่ะ ศูนยลบศูนก้อนนี้ได้อะไรกลายเป็นลิมิตของ z ูนลบศูนเนี่ยคือการแทนค่าซด้วยศูนย์เนาะศูนย์ลบศูนย์กลายเป็นศใช่ไหมดังนั้นตรงเนี้ยมันคือศูนย์คูณกับค่าคงที่สักค่าหนึง่งที่เป็นค่าที่ลิมิตตัวนี้หาค่าได้อะค่ะเพราะฉะนั้นศูนย์คูณค่าคงที่ก็ได้ศูนอ่ะ รอไว้ก่อนนะคะยังไม่เสร็จนะตรงนี้นะเราได้ว่าไอ้เจ้าตัวลิมิตของ f z ลบ f z ศูนย์ตอนเนี้ยมันเท่ากับศูนย์คาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วพอเราคาไว้ตรงนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะทำต่อนะตอนนี้เราไปดูปลายทางกันนิดนึงอ่าปลายทางของเรานะตอนนี้นะเราอาจจะไม่ได้แบบเขียนในรูปของตัวนี้แบบชัดเจนนะคะแต่เราสามารถที่จะเขียนในรูปของ ตัวนี้แทนก็ได้จากสิ่งที่มีเนาะจะเห็นได้ว่าบางครั้งนะคะตัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการจะแสดงว่า F ต่อเนื่องที่จุดเซทศูนเนาะโดยนิยามคือแสดงตัวนี้ซึ่งการจะแสดงลิมิตตัวนี้นะคะสามารถแสดงได้โดยใช้ตัวในกรอบตรงนี้แต่ในกรอบตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอเราเริ่มต้นทำปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสตาร์ทพิจารณาตัวที่เป็นแอบส์ลูดของ f อฟลบเอศูนย์ L f Z เพราะสิ่งที่เรามีคือ f มันมีอนุพันธ์มันอยู่ในรูปของลิมิตอยู่แล้วเราอาจจะแปลงลิมิตให้กลับไปเป็นตัวนิยามของตัวอนุพันธ์ที่มีแอดสูนิยามของลิมิตที่มีแอดสูดก็ได้หรือเราจะใช้เทคนิคที่จัดรูปตัวนี้แล้วมาแสดงตัวนี้แทนก็ได้ซึ่งอันนี้คือเทคนิคหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้พวกเรารู้ว่าบางครั้งนะคะหลายๆข้อเราจะพิสูจน์โดยใช้กรอบข้างล่างตรงนี้ใช่ปะ แต่สาหรับตัวทฤษฎีบทที่6ตรงนี้เขากลับมาใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่กําหนดให้เนี่ยมันมีตัวที่สามารถจัดรูปใหม่จนกระทั่งกลายเป็นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายปลายทางเราใหม่กลายเป็นตัวนี้แทนละนะคะตัวที่อาจารย์ตาไว้2ดาวนี่นะเราลองไปดูว่าถ้าลิมิตของ f อเดี๋ยวมันจะออกมาเป็น f อฟแศย์จริงไหม ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามีอยู่คือมีตรงนี้นะคะแต่ไม่สามารถที่อยู่ดีๆบอกเฮ้ยลิมิต f อซลบเอเท่ากับศเพราะฉะนั้นลิมิต f อจะเท่ากับ f อ0เลยบอกย้ายข้างไปบวกเนี้ยไม่ได้นะคะทําแบบนั้นไม่ได้นะในการพิสูจน์แบบนั้นจะถือว่าผิดนะคะเราต้องค่อยๆนะเราก็จะพิจารณาตัวที่เป็น f อก่อนตอนนี้ เป้าหมายปลายทางคือเขียนอีกครั้งหนึ่งในหน้านี้เนาะจะได้เห็นชัดอาจารย์อยากได้ลิมิตของ f z ออกมาเท่ากับ f z ศค่ะอ่านี่คือสิ่งที่อยากจะแสดงแต่เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้ด้วยนะคะลิมิตของ f z อาจารย์สามารถใช้เทคนิคการบวกเข้าลบออก มาช่วยได้เทคนิคนี้ใช้บ่อยมากเนาะเทคนิคของการบวกเข้าแล้วก็ลบออกนะคะโดย f z เนี่ยอาจารย์สามารถงอกตัว f z ศูนย์นะคะเพื่อที่จะเอาตรงนี้มาใช้ได้โดยอาจารย์ก็ลบ f z ศูนยบวก f z ศูนย์ได้โอเคไหมคะตัวนี้นะมันเกิดจากการบวกเข้าแล้วก็ลบออกนะคะ ่าเนีย่ยเพิ่มตัวนี้มาจากซ้ายมือมีแค่ลิมิตของ f z เนอะเสร็จแล้วเราก็ใช้โอเคคุณสมบัติของตัวลิมิตนะจับแยกออกเป็นสองเทอมมันก็จะได้ลิมิตของ f z อ่าเอาคู่นี้มาจับจัดเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วค่อยแยกพิจารณา ลิมิตของ f z 0ศนย์อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งไอ้เจ้าก้อนนี้ผเอิญก้อนนี้เรามีแล้วจากตรงนี้อืมใช่ไหมลิมิตของ f z ลบ f z 0ศนย์จากที่เราได้มาจากตัวที่เป็นอ,อนุพันธ์ ที่จุด Z 0หาค่าได้นะคะเราเอาตัวนี้มาใช้โดยก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0ไปทำให้ได้ออกมาเป็น0บวกกับลิมิตของ f 0เมื่อ x เข้าใกล้ Z 0แต่ตรงนี้ถ้าเราสังเกต f 0เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของตัว Z 0ไปแล้วนะคะมันไม่มีตัว0มันมองเป็นลิมิตของค่าคงที่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ค่าคงที่ f z 0นั่นเองมีไงได้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะลิมิตของ f z ออกมาเป็น f z 0ดังนั้น F จึงมีความต่อเนื่องที่จุด z 0เรียบร้อย เห็นไหมจะเห็นได้ว่าพอม,มันก็จะมีในลักษณะของกรณีที่ในรูปแบบของการพิสูจน์นะคะบางทีมันมีความแตกต่างไปตามเทคนิคต้องดูจากสิ่งที่มีก่อนสิ่งที่เขากําหนดให้เนี่ยเราสามารถที่จะนําไปดัดแปลงโดยใช้นิยามของการมีความต่อเนื่องเนี่ยในรูปแบบไหนจะใช้นิยามแบบโดยตรงของมันว่าลิมิตเอฟซเท่ากับเอฟหรือจะต้องไปใช้ตัวที่เป็นนิยามของลิมิตอีกทีในรูปของแอบส์ลและให้น้อยกว่า e อ s i ซ o n อันนั้นก็แล้วแต่ทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎีว่าเขาให้อะไรมานะคะดังนั้นก็จะมีความยืดหยุ่นหรือมีเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเออโดยส่วนใหญ่แล้วพอพูดถึงเรื่องของอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ก็จะไปเชื่อมกับตัวที่เป็นลิมิต เพราะฉะนั้นจากตัวก่อนหน้านี้คุณสมบัติต่างๆนะคะที่เป็นสมบัติของตัวลิมิตเนี่ยมันก็จะตามมาที่สมบัติของตัวอนุพันธ์ด้วยเช่นเดียวก,กันกับตัวสมบัติต่างๆที่พวกเราคุ้นเคยในฟังก์ชันของค่าจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าก็จะมาสู่ทฤษฎีบทที่7เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวอนุพันธ์ของผลบวกของฟังก์ชันเนาะผลลบ ผลคูณผลหารนะคะหรือคอมโพสิตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นผลมาจากตัวไม่ใช่เป็นผลล้อหรือใกล้เคียงก,กันกับตัวที่เป็น p r o p e r t y ต่างๆที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงเหมือนกันหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นหาอนุพันธ์ของสองฟังก์ชันบวกกันก็สามารถหาอนุพันธ์ของแต่ละฟังก์ชันนํามาบวกกันได้ลบก็เช่นเดียวกันคูณนะคะก็เหมือนกันเลยพวกเราน่าจะเคยไปหาตัวที่เป็นพิสูจน์การดิฟ กับ,บผลคูณใช่ปะ่ะก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าที่เราพูดเราคุ้นเคยอ่ะตัวเนี้ยนะคะตัวฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนก็ทําออกมาได้เช่นเดียวกันหารด้วยรวมถึงคอมโพสิตด้วยนะคะที่มีการดิฟไสไในใช่ปะ่ะตัวนี้ถ้าเป็น F ของ GZ ถ้าหาอนุพันธ์ของก้อนเนาะกดลูกโซ่อ,อ่ะเออก็คือเป็นคอมโพสิตนะคะเราก็จะดิฟทั้งก้อนแล้วก็ดิฟไส่ในเห็นไหมดิฟ g z ด้วยเป็นจพรมแซเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คงไม่ได้มีเวลาพอที่จะ าสามารถมาพิสูจน์ให้พวกเราได้ทั้งหมดนะคะแต่จะเห็นได้ว่าลักษณะของการพิสูจน์เนี่ยมันจะไปล้อหรือใกล้เคียงกันกันกบตัวที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงเลยนะคะอ่าโอเคตอนนี้พยายามจะถ้าพิสูจน์อาจารย์จะพยายามพิสูจน์ตัวที่เป็นตัวหลักๆตัวใหม่นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับตัวฟังก์ชันที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนให้มากที่สุดแต่ว่าบางบางทฤษฎีก็ ไม่ไหวจริงๆเจ็ดหน้าเนี้ยก็คงไม่ได้พิสูจน์พวกเราดูนะคะเออให้เราแบบมีเครื่องมือแบบเออมีฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนปับ๊บอ่าหาลิมิตเป็นนะอ่า,าอนุพันธ์เป็นนะเดี๋ยวจะอินทิเกรตเป็นด้วยนะแต่ว่าในเชิงคำนวณทำได้ในเชิงการพิสูจน์ก็บางทฤษฎีบทก็พิสูจน์ได้นะคะอ่าโอเคส่วนตัวนี้นะคะตัวอย่างที่31ตัวนี้เขาต้องการที่เชื่อมโยงว่าพอทฤษฎีบท ที่7จเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพราะมันออกมาอยู่ในรูปเป็นทฤษฎีบทที่7แล้วปั๊บนะคะในการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันแน่นอนเราคงไม่ไปหาอนุพันธ์โดยใช้ลิมิตแล้วล่ะเราไม่ใช้นิยามแน่ๆนะคะเราก็จะมาใช้ทฤษฎีบทในการพิสูจน์อย่างตัวนี้ถ้าเป็นตัวแรก f z เนาะเป็น z กำลัง3ลบ z กำลังลบ2นะคะแล้วก็ z กำลังสบวก5 ก็คือมองว่ามันเป็นผลคูณใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่สามารถแยกเป็น2ฟังก์ชันเนี่ยคูณกันได้เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีบทที่7เมื่อกี้เราก็สามารถที่ใช้เทคนิคในการคำนวณอนุพันธ์โดยหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าได้ได้เลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ ก็เลยออกมาเป็นเหมือนเดิมมาค่ะก็คือได้ออกมาในลองคิดสิให้พวกเราช่วยคิดหน่อยสิหน้าที่หลังบวกหลังดิบหน้าลองสิคะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่อาจารย์พูดเยอะลวเริ่มเจ็บคอไหนพวกเราลองหาสิเหลือเวลาอีกไม่ถึงห้านาทีลองดูสิตรงนี้ได้ออกมาเท่าไหร่คะก้อนสีเหลืองคูณสองเซตครับอะไรนะคะเป็นก้อนสีเหลืองคูณสองเซตแล้วก็บวกด้วยก้อนสีเขียว คูณด้วยสามแซดกำลังสองเนาะแล้วก็อ,อ่ดิฟพิสุดเลยดิฟพิสุดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนดิฟเองเลยนะเป็นการทบทวนการดิฟด้วยนะคะแล้วขอรูปสุดท้ายอะ่ะออ,อาจารย์รอรูปสุดท้ายเลยแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าใครซ้ำเสร็จนะไปตัวที่สองด้วยนะคะตัวนี้เป็นการทบทวนเฉยๆแหละไม่มีอะไรตัวนี้จะเป็นลักษณะของทฤษฎีบทตัวข้อสุดท้ายที่เป็นแบบว่าทั้งหมดยกกำลังสี่แล้วต้องดิฟไส้ในอะ่ะ มาจากคอมโพสิตหามาสิเอา,ต,านะตัวสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายอันนี้พวกเราดิปเป็นแล้วมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่มหกด้วยซ้ำนะคะแต่คราวนี้พอมันมาด้วย p ป o ร e ปร,ปรตีที่เหมือนกันทฤษฎีบทที่ล้อกันมาก็เลยทำให้ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ดิฟตามที่เราเคยชินได้เลยอ่ะมีใครได้ f อปพามแซกให้จานรบ้างไหม เท่าไหร่คะอุ๊ย e ฟังก์ชันนี้จัดรูปนานเหมือนกันเนาะถ้าเกิดจัดเอา f ฟังก์ชันก่อน f ฟังก์ชันจัดไม่น่าจะยากนะคะได้อะไรเอ่ยมีใครได้แล้วบ้างได,ได้ได้อะไรคะได้เลยจ้ะเหลือสองนาทีแล้ว อะไรคะถรู้เลยแล้วกันนะ๋ิวจะหมดเวลาสักก่อนนะคะได้ไหมได้ไหมทุกคนได้เท่านี้ไหมก็คือหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะคะแล้วก็กระจายให้มันอยู่ในรูปของตัวที่เป็นซัตยกกําลังเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปเนี้ยอ่าหรือถ้าเป็น g ีเนาะไอเจ้าตัว G ีควมแเนี่ยมันก็จะเป็น C ใช่ป่ะของก่อนนี้ยกกำลัง3ใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยดิฟไสไนเนาะดิฟหส่วน Z ก็เป็นลบหส่วนแยกกำลังสองแล้วก็ดิฟสองแซดได้สองดิฟสามได้ศูนย์นะคะที่เหลือตรงนี้โอ้ช่าะกรจะจายก็ อ่านเหมือนกันเนาะไม่ต้องแล้วการค้าเอาไว้แบบนี้แหละนะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนแล้วเขียนในรูปของตัวแปรที่เป็นเซชัดเจนเนี่ยเราสามารถใช้ทฤษฎีบทเมื่อกี้นะคะแล้วก็ช่วยในการดิฟแบบฟังก์ชันค่าจริงได้ทันทีโอเคนะอ่าแต่อย่างที่บอกที่อาจารย์พูดมาตลอดอาจารย์มักจะบอกว่ามันคล้ายกันนะคะแต่เดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะมายกตัวอย่างในกรณีที่ มันมีบางอย่างเหมือนกันที่มันมันไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมดนะฟังก์ชันจากค่าจริงกับฟังก์ชันที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันไม่ได้แบบถอดแบบทุกอย่างมาทําเหมือนกันหมดลิมิตอนุพันธ์ลักษณะมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมาตลอดนะคะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกันก็มีอย่างลิมิตเนี่ยสิ่งที่ไม่ตรงกันที่ชัดเจนเลยก็คือมันจะมีถ้าค่าจริงจะมีแค่ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันจะเป็นเข้าทุกที่ทุกทาง นะคะอันนี้คือตัวหนึ่งที่ต่างแต่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่ต่างมากๆนะคะนั่นก็คืออินทิกรัลอินทิกรัลจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันดูมีเครื่องมือมีอะไรในการอินทิเกรตตัวที่เป็นลักษณะของฟังก์ชันจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยที่มีความยุ่งยากไม่ใช่ยุ่งยากที่มีความแบบแปลกแปลกใหม่สาหรับพวกเราค่อนข้างใหม่ทีเดียวในเรื่องของการอินทิเกรตแต่ดิฟยังไม่หมดนะดิฟเดี๋ยวจะมีทฤษฎีบทนะคะที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็น ฮาบ์บอนิกสังยุกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับกรณีพวกที่เป็นเงื่อนไข,ขของการหาอนุพันธ์ได้นะคะตรงนี้เรามาเรียนกันสัปดาห์หน้านะอ่ะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะมีใครถามคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะเพียงพอดีเป๊ะอ่ะโอเคงั้นก็ไปกินข้าวกันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าพุธหน้านะคะเราจะมาดูพวก ลักษณะเงื่อนไขต่างๆที่จําเป็นต่อการมีอนุพันธ์นะคะในโดเมนที่กําหนด,ดกันโอเคจ้างนะวันนี้แค่นี้ค่ะหวัดดีจ้าสวัสดีค่ะ